รู้ไหมครับว่าชาวคอนโดเนี่ยแค่อยู่เฉยๆเราก็ได้ช่วยโลกแล้วด้วยสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวยั่งยืนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนก็คือที่ที่เอาไว้ปลูกต้นไม้โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางการดูดซับน้ำฝนคือข้างใต้พื้นที่สีเขียวชนิดนี้มันจะเป็นดินล้วนๆเลยไม่สามารถจะมีที่จอดรถใต้ดินไม่มีถังน้ำใต้ดินไม่มีพื้นคอนกรีตอะไรอยู่ข้างใต้ทั้งนั้นเลยครับจุดประสงค์คือเพื่อเอาไว้ดูดซับน้ำฝนลองจินตนาการว่าถ้ากฎหมายไม่บังคับทุกคนก็จะทำพื้นเป็นคอนกรีตกันหมดฝนก็จะท่วมไปหมดเลยครับถ้าแค่ใส่ต้นไม้ไว้ในกระถางแต่วางบนพื้นคอนกรีตเนี่ยไม่นับนะครับ